สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้มาพบกับช่องเกษตรพอเพียงอีกแล้วครับก็มี FC มีพี่ๆน้องๆเราที่ทำการเกษตรและท่านที่รักการเกษตรได้สอบถามได้เม้นสอบถามผมมาว่าปุ๋ยที่เราหมักไว้เนี่ยเอาไปใช้ได้เลยหรือไม่ผมก็จะมีเทคนิควิธีมาบอกให้เดี๋ยวตามมาดูตรงนี้นะครับก่อนอื่นปุ๋ยที่เราหมักเสร็จเรียบร้อยนะหมักเสร็จร้อยก่อนที่เราจะล้มกองปุ๋ยไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยหมักในกระสอบหมักในตะกร้าหมักในถังหมักกระมังถังเปหมักเป็นวงตาข่ายหมักเป็นกองยาวๆนะใหญ่ๆหมักในถังบ่อปูนบ่ออะไรก็แล้วแต่ก่อนที่จะเอาไปใช้เรามาเช็คความชื้นก่อนนะครับเช็คทําไมเหรอนะครับเช็คทําไมเหรอปุ๋ยที่เราปุ๋ยหมักที่เราทําเนี่ยขณะที่เราทําการหมักตั้งแต่วันที่1ไม่ว่าจะไปหมักด้วยยาแห้งใบไอ้พวกใบมงใบไม้พืชสดอะไรต่างๆเนี่ยเสร็จแล้วก็เราก็จะเอามูลวัวมูลควายหรือขี้วัวขี้ควายนะพูดภาษาชาวบ้านเราเนี่ยก็ขี้วัวขี้ควายขี้หมูอะไรก็แต่ใส่ลงไปเนี่ยในตัวขี้หมูขี้วัวขี้ควายทั้งหลายแหละมันมีจุลินทรีย์ธรรมชาติเข้ามาอยู่แล้วมันก็ทําหน้าที่ย่อยสลายย่อยสลายย่อยสลายคลายแก๊สออกมาเกิดความร้อนนะปุ๋ยหมักใหม่ๆนะเราเอามือไปขุดแล้วมือยัดลงไปทีนะครับลองขุดไปรู้แล้วมือยัดเข้าไปร้อยไม่ร้อยท่านลองพิสูจน์ดูนะครับถ้ากองใหญ่ๆเนี่ยความชื้นความร้อนเนี่ยมีถึง5 6ถึง70องศานะครับลองไปเช็คดูนะครับทีนี้เมื่อจุลินทรีย์มันทําการย่อยทุกวันเนี่ยเป็นระยะเวลาเป็นเดือนถึง2เดือนทีนี้เมื่อปุ๋ยเราได้มาเนี่ยปุ๋ยเราได้มาเนาะเราจะไปใช้เลยยังไม่ได้เราต้องมาเช็คความชื้นก่อนนะครับต้องมาเช็คความชื้นก่อนนะครับเช็คความชื้นว่ามันมีความชื้นมากน้อยแค่ไหนนะครับที่เราเช็คก็ว่าถ้ามันมีความชื้นมากๆเนี่ยตั้งแต่ 60% ขึ้นไปจนถึง 60 70 80 90% ขึ้นไปเนี่ยนะก็แสดงว่าจุลินทรีย์ในกองปุ๋ยเนี่ยยังมีเยอะอยู่มันยังไม่สงบถ้าเราเอาปุ๋ยที่มีความชื้นมากๆเนี่ยไปใช้เลยไปใส่ผักใส่พืชใส่ต้นไม้ใส่แปลงผักแปลงดอกอะไรของเราเนี่ยจุลินทรีย์ที่มันเคยย่อยทุกวันย่อยจนชินของมันเนี่ยเมื่อเราใส่ปุ๊บมันไปเจอหญ้าเจออะไรเศษวัชพืชนะครับอินทรีย์วัตถุทั้งหลายแหล่ในแปลงในกระถางเราเนี่ยมันก็ทําการช่วยกันย่อยเราไปเจอรากพืชของเรามันก็จะย่อยขนาดกิ่งไม้ขนาดนี้ใบไม้ใบขนาดนี้ใบใหญ่ขนาดนี้มันยังย่อยสลายได้เลยหน้าภาษาอะไรรากพืชของเรามันจะย่อยไม่ได้มันก็ทําการย่อยเสร็จแล้วพืชของเราเป็นรากก็ถูกจุลินทรีย์ย่อยสลายพืชของเราก็ตายนี่ไงครับที่เขาไม่ให้เอาไปใช้เลยต้องมาวัดความชื้นก่อนเพราะนั้นเมื่อเราวัดความชื้นได้แล้วเนี่ยถ้ามีความชื้นมากมีความชื้นตั้งแต่60 50 60 70 80%ขึ้นไปเนี่ยเราก็ควรจะเอาปุ๋ยของเราเนี่ยไปตากแดดซะก่อนนะไปตากแดดซะก่อนนะหรือเอาไปผึ่งในที่ร่มอย่างที่ผมอยู่เนี่ยนะหาผ้าใบผ้าเต็นท์อะไรมากวางมาปูเสร็จแล้วเอาปุ๋ยเรามากองแล้วก็เกลี่ยให้มันบางก็ใช้อากาศที่มันถ่ายเทไปมาเนี่ยนะครับถ่ายเทไปมาเนี่ยให้มันความชื้นมาระเหยขึ้นให้ปุ๋ยเราแห้งลงจุลินทรีย์ที่มีในปุ๋ยมันก็จะสงบลงมันก็มีน้อยลงหลังจากที่ไม่มีความชื้นระเหิดขึ้นหายไปหมดนะครับปุ๋ยเราแห้งลงเราสามารถนําปุ๋ยที่แห้งๆนั่นแหละเอาไปใช้กับพืชผักเราได้เลยเพราะว่าจุลินทรีย์ในกองปุ๋ยของเรามันลดจํานวนลงมันมีน้อยที่สุดแล้วมันมีไม่มากนะครับทีนี้มาดูวิธีการเช็คปุ๋ยด้วยมือของเราเช็คความชื้นปุ๋ยด้วยมือของเรานะครับก็อันก่อนอื่นนะครับก็เกิดมาก็มอนควรการเช็คปุ๋ยไม่มีอะไรยากครับสมมุติว่าเรามีปุ๋ยเราก้อนปุ๋ยเราเนี่ยอย่างเงี้ยจับปุ๋ยขึ้นมาอย่างเงี้ยนะหรือกองปุ๋ยเราจับขึ้นมาเรามาบีบดูครับดับแรกบีบดูถ้าน้ํายังไหลย้อยง่ามมือออกมาอย่างเงี้ยนี่เช็คแบบคนชาวบ้านเลยนะอาจารย์สอนผมมาอย่างงี้เลยไม่ต้องมีเครื่องมือไปวงไปวัดอะไรไม่ต้องละเอียดจนเป็น 80.5.2 อะไรหรอกถ้าน้ำย้อยออกมาบีบปุ๋ยมาเงี้ยน้ำย้อยง่ามมือก็แสดงความชื้นมีถ้า70 80ถึง 90% นะครับอันเนี้ยควรที่จะต้องไปตาก
นะครับอันที่สองกล้องนี้มั่งเนาะถ้าเราจับปุ๋ยเราขึ้นมาจับปุ๋ยขึ้นมาปุ๊บเนี่ยปล่อยมือปั๊บปุ๋ยไม่แตกเป็นก้อนอย่างนี้ปุ๋ยไม่แตกอันนี้แสดงว่ามีความชื้นประมาณ 60% 60% อันนี้ต้องเอาไปตากเหมือนกันนะครับอันที่3ถ้าจับขึ้นมาปุ๊บปล่อยมือปุ๊บปุ๋ยแตกออกจากมืออย่างเงี้ยอันนี้ความชื้นประมาณ 30% 30-40% อันนี้ไม่ต้องตากสามารถนำไปใช้ได้เลยนะครับสามารถนำไปใช้ได้เลย อีกอันหนึ่งผมมีหลายถุงเพราะว่าผมทำปุ๋ยกระสอบไว้เยอะแล้วก็ปุ๋ยวงตะข่ายผมก็มีนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปจะพาท่านไปดูปุ๋ยวงตะข่ายนะครับอันนี้อันเนี้ยหัวแห้งเลยอันนี้แห้งเลยก็เหลือความชื้นสัก 10% อันนี้ก็ใช้ได้เลยนะครับใช้ได้เลยเทคนิคการทำปุ๋ยทุกอย่างปุ๋ยหมักทุกอย่างทุกวิธีถ้าใกล้ครบกำหนดถ้ามันใกล้ครบกำหนดเราไม่ต้องไปรดน้ำเราควรจะงดน้ำเราต้องเช็คปุ๋ยเราเองว่าในกองปุ๋ยของเราในถุงปุ๋ยของเราในอะไรก็แล้วแต่กะละมังปุ๋ยของเราเนี่ยมันเริ่มเป็นปุ๋ยมันเริ่มย่อยสลายละเราเช็คดูคุ้ยเคลียร์ดูแล้วโอ้มันย่อยสลายทั้งหมดละเราก็เริ่มไม่ต้องไปรดน้ำเอาตั้งไว้ที่ร่มๆตั้งไว้อย่างนั้นแหละครับให้มันแห้งเองแห้งเองถ้าคนใจร้อนอยากใช้ปุ๋ยด่วนไวๆก็ต้องเอาปุ๋ยนั้นอันนั้นของเราที่ได้มาเนี่ยตักมาหรือยกมาเทมาเอามาพึ่งในร่มหรือตักดังที่ผมได้กล่าวไว้แล้วนะครับให้มันแห้งแล้วเราก็มาเช็คดูเหมือนผมเช็คเนี่ยเอามาจับดูจับก้อนปุ๋ยปุ๊บยังบีบดูถ้ายังมีน้ำยังย้อยก้ามมือเราอยู่บีบมาน้ำย้อยบีเต็มไปหมดก็ตากต่อไปจับขึ้นมาบีบดูปล่อยมือยังเป็นก้อนอยู่นี่ไม่แตกก็ตากต่อไปแสดงยังมี 60% จับขึ้นมาอีกวันหนึ่งไปเช็คจับขึ้นมาปล่อยมือแตกปั๊วใช้ได้เลยนะครับใช้ได้เลยครับเอาไปใช้ได้เลยฉะนั้นปุ๋ยที่จะไปใช้ถ้ามันมีเยอะนะตักเมื่อผึ่งหรือตากให้มันแห้งเรียบร้อยแล้วเนี่ยหรือว่าลดความชื้นลงไปแล้วเนี่ยเราก็ควรจะเก็บเอาใส่กระสอบไว้แล้วก็มัดปากก็หาเอาไว้ที่ร่มถ้าจะใช้เราก็ยกไปใช้นะครับการเอาไปใช้ก็ไม่ได้เอาไปปลูกผักเพียวๆเราควรเอาไปผสมดินปลูกเนาะเอาไปผสมดินอะไรอื่นๆใส่แปลงปลูกใส่อะไรต่างๆนะก็เพื่อให้ดินให้แปลงให้กระถางมันมีอินทรีย์วัตถุเยอะๆมันมีสารมันมีไม่ใช่สารมันมีปุ๋ยนะครับเยอะๆในนั้นดินมันจะได้ร่วนซุยปรับสภาพดินไม่เป็นกรดเป็นด่างดินได้ร่วนพืชผักเวลาเรารดน้ำพืชผักก็รากของพืชผักก็จะไปดูดเอาสารอาหารจากปุ๋ยจากอินทรีย์วัตถุที่เราทำการหมักและย่อยสลายเสร็จเนี่ยเอาไปหล่อเลี้ยงลำต้นรากใบกิ่งก้านสาขาให้มันเจริญเติบโตออกลูกออกผลให้เราได้ชื่นชมได้เก็บกินกันไงครับเพราะนั้นในดินของเรามันจะต้องมีอินทรีย์วัตถุเยอะๆการทำให้อินทรีย์วัตถุเยอะๆเราก็ต้องมาทำเองก็โดยการผลิตปุ๋ยในธรรมชาติเมื่อนมนานในป่าในเขาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่ต้องมีการหมักปุ๋ยเพราะว่าใบไม้มันหล่นลงมาเนี่ยหล่นลงมาในป่าเนี่ยหล่นลงมาปุ๊บมันก็ถูกการย่อยสลายโดยจุลินทรีย์เพราะนั้นถ้าพี่น้องเราไปดูในป่าดินด้านหน้าด้านบนเนี่ยจะเป็นดินสีดำร่วนซุยนะร่วนซุยเป็นดินที่ดีมากเพราะว่ามันเกิดจากการทับถมของพวกเศษโมเมงใบไม้อินทรีย์วัตถุต่างๆถูกย่อยสลายโดยจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในธรรมชาติโดยไม่ต้องมีขี้วัวไปใส่นะใช้การย่อยสลายนะดินพวกนั้นก็เกิดมีอินทรีย์วัตถุเป็นดินที่ดีมีสารอาหารเยอะพืชไม้หญ้าอะไรต่างๆก็เจริญเติบโตได้ดีตรงนั้นนะครับก็มีแค่นี้เองหลักง่ายๆนะเทคนิคง่ายๆก็สำหรับคลิปนี้ก็เอาฝากเป็นเคล็ดลับให้กับ FC ให้กับพี่ๆน้องๆเราที่
ทําการเกษตรและหลายๆท่านก็กําลังลงมือเนาะเพิ่งผมไปดูคลิปของพี่ๆน้องเราที่เข้ามาชมคลิปผมเนี่ยผมก็ตามเข้าไปดูก็หลายท่านกําลังลงมือจะปลูกนู่นปลูกนี่อยู่นะครับกําลังขุดหลุมปลูกกําลังเตรียมปุ๋ยมงปุ๋ยหมักก็เข้ามาสอบถามกันมากมายพอสมควรนะครับคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อพี่ๆน้องๆเรานะครับไม่มากก็น้อยถ้าเห็นว่าการทำคลิปนี้ มันเป็นประโยชน์ก็กดแชร์ไปให้พี่ๆน้องๆเราญาติๆเราเพื่อเป็นวิทยาทานต่อกันไปครับจะได้มีคนทำการเกษตรแบบออร์แกนิกแบบอินทรีย์แบบรักโรคเนี่ยเยอะเยอะเยอะทำให้ดินบ้านเราดีขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับก็สำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นคอยติดตามชมกันแล้วกันนะครับสวัสดีครับ